พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนคิดไลท์โคดดิ้งแอทสคูลฟอร์ทีเชอร์ครูคิดคอนเทสต์ปัจจุบันคิดไรท์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหลายๆแห่งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แนวใหม่เด็กๆเกิดการเรียนรู้ต้องควบคู่ไปกับความสนุกสนานนะครับครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้นครับสวทช.จัดประกวดโครงการ Kid Bright Coding at School for Teacher ครูคิด Contest เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์โดยอุปกรณ์ Kid Bright และเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ในปีนี้มีผลงานของคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศได้นำมาแข่งขันในงาน Kid Bright Developer Conference 2019โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่1ได้แก่ผลงานชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องทรงกำลังด้วยเฟืองตรงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการวิจัยและพัฒนาโดยเน็ตเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000